ทางด้านสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐก็เร่งสรุปสำนวนการทุจริตปรับปรุงอ่างเก็บน้ำชุมชนทานคีรีจังหวัดสงขลาเพื่อตั้งคณะนนอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงการดำเนินโครงการค่ะภายหลังเจ้าหน้าที่สำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่9ได้รับการร้องเรียนการทุจริตโครงการการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำชุมชนทานคีรีอำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลทานคีรีวงเงิน3ล้านบาท จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีข้อพิรุษห,หลายอย่างทั้งการก่อสร้างที่ผิดแบบแปลนและไม่ได้ขุดลอกอ่างนอกจากนี้ยังพยายามเร่งรัดให้ผู้รับเหมาเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จแต่ก็ไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใดขณะที่ผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นข้าราชการสองคนรับรองว่าโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยเป็นไปตามแบบและเร่งรัดให้องค์การบริหารส่วนตำบลทานคีรีชำระเงินให้แก่ผู้รับเหมา ล่าสุดพันธตำรวจโ,โทสามารถชัยนรงค์ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่9้าวกล่าวว่าขณะนี้พนักงานสืบสวนสอบสวนอยู่ระหว่างสรุปสํานวนคดีคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถเสนอไปอยังคณะกรรมการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้เพื่อให้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปซึ่งหากพบว่าผู้ควบคุมงานสองคนมีความผิดจริงก็จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป